ได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบว่าข้างๆยังมีแก๊สหลงเหลืออยู่เพียงพอที่จะเกิดประกายไฟแล้วติดหรือไม่ครับถ้าปลอดภัยแล้วจะใช้รถเครนยกตั้งขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถอีกทีว่าจะสามารถลากคือเปลี่ยนวาระที่มันลากไปได้หรือไม่ถ้าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยกำลังดูข้างล่างไม่ได้ครับใช่ด้านที่ติดพื้นอยู่เนี่ยแต่เบื้องต้นนี่คือตัวถังรถแคปซูลรถไม่ได้ความเสียหายแล้วความเสียหายที่ว่าตรงวาล์วที่มันถูกก๊าซดันออกมาแล้วปิดไม่ได้แค่นั้นเองค่ะตอนนี้สภาพคือยังมีก๊าซรั่วออกมาเป็นควันสีขาวออกมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะไม่มีแล้วครับตอนนี้คือไม่มีแล้วครับซึ่งได้รับแจ้งเมื่อสักครู่นะครับว่าปิดได้แล้วปิดตรงจุดที่มันก๊าซดันออกมาปิดได้แล้วแต่ว่ากำลังตรวจเช็คว่ามันยังมีก๊าซหลงเหลือในบรรยากาศในอากาศในเตียงพอที่จะติดไฟหรือไม่ค่ะถ้าปลอดภัยแล้วก็จะใช้รถเครนยกตั้งขึ้นครับแล้วจะไปเคลื่อนย้ายออกไปค่ะตรวจเช็คโดยวิธีไหนคะตรวจเช็คก็จะมีเครื่องวัดครับเป็นทีมของปตท.มาเลยครับค่ะมันมีเครื่องตัววัดว่าตอนนี้มีก๊าซในไวไฟติดสามารถติดไฟได้หรือไม่แล้วดูแล้วจากนอกจากตรงวาล์วที่มีการรั่วไหลออกมาแล้วยังมีจุดอื่นอีกไหมครับที่มีความเสียหายไม่มีนะครับเท่าที่ดูเบื้องต้นน่ะไม่มีครับค่ะที่ออกรั่วไหลออกมาจุดเดียวคือวาล์วตรงกลางด้านบนของแคปซูลนะครับที่มันไม่แน่ใจว่ากระแทกกับเสาป้ายบอกทางหรือเปล่าเลยเคลื่อนเลยทำให้วาล์วดันก๊าซมันดันออกมาครับปิดไม่ได้ครับณตอนนี้ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ก่อนไหมคะตอนนี้ยังครับแต่ถ้าจะยกเนี่ยต้องฉีดน้ำเลี้ยงครับรถเครนถ้าใช้รถเครนยกเนี่ยต้องใช้ฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดค่ะประชาชนบริเวณนั้นเนี่ยอพยพออกมาทันเวลาไหมคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเลยค่ะเพราะเรื่องต้นน้ำยังไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนของรถไม่แน่ใจก็ไม่อยู่แสดงตัวที่เกิดเหตุค่ะทราบบริษัทเจ้าของรถแล้วใช่ไหมคะว่าชื่อบริษัทเปรมฤทัยใช่ครับทราบแล้วครับเจ้าของว่ายังไงบ้างคะมีตัวแทนของเจ้าของมาครับแต่ผมยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะครับเดี๋ยวทางพนักงานสวนคงจะเรียกสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้เราทราบหรือยังครับว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยชื่อว่าอะไรครับผมยังไม่ทราบนะแต่ไม่ทราบว่าพนักงานสวนนี่ได้ข้อมูลหรือยังครับแต่ทางผมยังไม่ทราบจุดเกิดเหตุยังไม่ทราบค่ะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับสื่อรายงานว่าตอนนี้ก๊าซรั่วออกไปประมาณกว่า 50% แต่ว่าที่เหลือเราสามารถที่จะปิดวาล์วได้แล้วนะคะตอนนี้น่าจะปิดได้แล้วนะครับตอนนี้รถเครนขยับเข้าไปแล้วครับน่าจะปิดได้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถออกมาได้ครับต้องคือรถพลิกตะแคงนะครับต้องยกตั้งก่อนแล้วก็ตรวจสอบสภาพช่วงล่างตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับค่ะว่าสามารถใช้การได้ไหมถ้าใช้การได้ก็จะเปลี่ยนหัวลากหัวมาลากออกไปค่ะสภาพที่เห็นนี่คือเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมคะอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณีครับค่ะก็คือมีรถคันนี้อยู่คันเดียวไม่มีคู่กรณีอย่างอื่นค่ะไม่แน่ใจว่าเข้าโค้งเร็วเกินไปแล้วจะแกงเพราะว่ารถก็ข้างหนักครับรถพิการค่ะถ้าเลี้ยวเร็วก็มาไม่เร็วแล้วเลี้ยวเร็วเนี่ยมันจะทำให้พิการแกงได้ค่ะครับการจราจรยังปิดการจราจรอยู่ไหมคะปิดอยู่ครับยังปิดอยู่ครับเพราะว่าทางทีมของปตท.ที่มาแนะนำบอกให้ปิดไว้ก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวไม่นานไม่น่าจะนานนะครับตอนนี้น่าจะนานถ้ารถเคลื่อนยกได้แล้วสำรวจดูแล้วเคลื่อนย้ายได้เราจะเคลื่อนย้ายออกไปเลยครับจะได้เกิดการจราจรครับแล้วถ้าสมมุติว่ายกเครนสามารถยกได้คาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณแค่ไหนครับจากการกะเวลาดูบอกเบื้องต้นน่าจะประมาณเป็นประมาณชั่วโมงนะถ้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับถ้ายกครับเปลี่ยนหัวเนี่ยไม่น่าจะถึงชั่วโมงแต่ถ้าส่วนขับเคลื่อนด้านล่างของตัวลากเนี่ยมันทางเสียหายเนี่ยมันลากไม่ได้ต้องใช้วิธียกเนี่ยต้องใช้รถยกอีกทีค่ะปริมาณ LPG ในรถนี่มีมากถึง15ตันเลยเหรอคะความจุของแคปซูลนะครับแคปซูลที่เป็นรถเทรลเลอร์และลากเนี่ยความจุมัน15ตันแต่บางท่านก็บอกว่าบรรจุประมาณสัก 80% อะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันทั้งหมดแต่รถมันเกินรถ15ตันค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนก็เรียกว่าสบายใจขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็น่าจะปิดวาล์วได้เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับค่ะท่านพันตำรวจตรีณัฐวุฒิหลีกประโคนนะคะสารวัตรป้องกันและปราบปรามจราจรอยู่ที่สอบ